รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับช่วงนี้แน่นอนครับเราก็ยังมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับหลังจากที่เบรกยาวกันนะฮะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงก็บอกว่าวันนี้พี่อ้นห้วยขวางอยู่กับเรานะครับใครที่เกี่ยวกับเรื่อง2จังหวะนะโดยเฉพาะ KR นะครับผมมาได้เลยครับนี่ตำนานที่ยังนั่งได้อยู่นะฮะเอ้ยตำนานที่ยังเดินได้เดินได้เดินได้จริงๆมันมีหลายในชิ้นส่วนของอะไหล่นะครับน้องๆที่อาจารย์สื่อไปแล้วหรือพูดไปแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะอย่างเข้าใจผิดอย่างเมื่อกี้นะครับที่เขาพิมพ์มาในหน้าจอที่บอกว่าสวิโก้นะครับไม่มีดามล่างอันนี้นะครับคือตัวติดรถนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์แต่งนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับจะเป็นอุปกรณ์แต่งจะมีดามมานะครับอย่างนี้ตอบด้วยคำตอบตอบโจทย์เมื่อกี้นะครับที่พิมพ์ออกมาค้างไว้นะครับก็อยากจะตอบให้เข้าใจเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นชุด PDK ที่เสริมมาจะมีดามล่างครับผมมาดู SMS หน้าจอครับมีไหม SMS ต่อไปสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์530-02-530-9496ถึง98หรือ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความจะพิมพ์เลยครับผมมา SMS ต่อไปนี่ครับเรื่องราวต่างๆมีสายเข้าอ่ะสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณโจอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้คุณโจอยู่บ้านอยู่ร้านครับอยู่แถวไหนพี่คุณโจแถวไหนครับผมประตูน้ำพระอินทร์ครับโอ้ประตูน้ำพระอินทร์อ๋อน้ำท่วมยังพี่พี่โจฝนตกมาครับหยุดแล้วครับโอเคครับอ่ะวันนี้มีอะไรพี่ว่าพี่โจว่ามาเลยอยากสอบถามอาจารย์ไอ้ KR ครับว่าไอ้ประกับคันเร่งอ่ะมันมีขายไหมอาจารย์ตัวไหนอ่ะประกับคันเร่งตัวประกับใหญ่ไหมครับตัวแรกอ่ะอาจารย์แล้วตัวแรกมันจะเป็นลิ่มเลี่ยมใช่ไหมครับผมอยากได้แบบผมอ่ะอ๋อคือจริงๆแล้วคุณโจอยากได้ประกับเร่งตัว SE หรือเปล่าครับตัวใหญ่ป่ะครับใช่ๆครับอาจารย์ตัว SE ก็คือมีออฟรันถูกต้องไหมครับใช่ๆครับอ๋อมีขายครับพี่โจมีขายครับยังมีขายอยู่ครับราคาแรงเหมือนกันนะครับราคาตอนช่วงที่เบิกก็คือจริงๆเรื่องราคาเนี่ยมันฟิกเลยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะ 3,000 กว่าหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่อาจารย์เบิกต้นๆเนี่ยช่วงต้นปีมันยังอยู่ที่ 2,000 ปลายๆเลยครับแต่ตอนนี้ราคามันจะดีดหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องเช็คก่อนเพราะอะไหล่ของคาวาซากิตอนนี้ขึ้นมาถึง 17% ครับพี่โจครับครับผมแต่ราคามันแพงนะครับพี่โจแต่ว่าตัวนี้เคยเอามาเช็คทีแล้วทำไมถึงแพงรู้สึกว่าจะมีผสมคาร์บอนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสัญญาณไฟDC ที่ติดเครื่องที่ผ่านเข้ากล่องไฟ CDI เนี่ยจะผ่านประกับตัวนี้ครับจะออฟรันตัวนี้ครับไฟจะผ่านแล้ววิ่งเข้าไปที่กล่องอีกทีนะครับเลยแพงเลยแพงครับตัวนี้มันกันไฟจะถามว่ากันไฟช็อตไหมจริงๆแล้วมันเป็นตัวผมเคยเอามาดูนะครับถ้าของเทียมไม่แพงครับพี่โจแต่ถ้าของแท้เนี่ยจะแพงครับนะครับมือสองเล่นได้ไหมครับอาจารย์มือสองเล่นได้ไหมซื้อได้ครับพี่โจซื้อได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับเช็คดูกันก่อนในเฟซเข้ามาที่เฟซอาจารย์ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีน้องๆในกลุ่มเนี่ยเขาจะมีตั้งเพจขายอะไรแบบถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้ามาดูเข้ามาอ่านกันดูเข้ามามันจะใส่กับของรุ่นแรกได้ไหมครับอาจารย์ถ้ารุ่นแรกมันจะเล็กครับเป็นรุ่นแรกเป็นตัวเล็กมันจะเล็กลงรุ่นแรกมันจะเป็นประกับเหลี่ยมฮะใช่ครับใช่ครับพี่โจครับตัวแรกถ้าเอาตัวนี้มาใส่ได้ไหมตัวแรกกับสายออฟรันจะกลับกันจริงๆแล้วรถพี่โจเป็นรุ่นไหนครับเป็นรุ่นคาวาซากิรุ่นตัวแรกอาจารย์ที่เป็นฝาข้างเป็นใบพัดนะโอ้โหอย่างนี้พี่โจใส่ตัวแรกดีกว่าครับพี่โจใส่ตัวแรกครับเบิกตัวแรกใส่ถ้าเป็นรถตัวแรกเราปั้นรถตัวแรกเรารีนิวตัวแรกเนี่ยใส่ประกับตัวแรกครับจะตรงรุ่นนะครับแต่เขาอยากได้ตัวนั้นน่ะต้องแปลงเปล่าถ้าตัวแรกไม่แปลงครับไม่ใช่แค่อยากได้ตัวที่เป็นสวิตช์ออฟรันในตัวเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์อยากได้ตัวโปมอ่ะอ๋อตัวใหญ่ถูกต้องไหมครับต้องแปลงไหมแปลงสายไฟนิดหน่อยขยับคือออฟรันเนี่ยมันคนละสายกันก็แค่แก้ไขที่สายออฟรันหน่อยไม่ใช่ครับคือเราใช้เหล็กแหลมเนี่ย
เราแก้สายไฟออกมาแล้วแก้เป็นจากเปิดเป็นเปิดปิดเป็นปิดแค่นั้นเองพอเกิดเราไปเสียบกันเลยเนี่ยโดยที่เราไม่แก้อะไรเนี่ยปิดมันจะกลายเป็นเปิดเปิดก็จะกลายเป็นปิดครับอ๋อตอนนี้มันกลับกันพี่โจครับผมครับใส่ได้แสดงว่าใส่ได้ใส่ได้ครับพี่โจใส่ได้แต่ราคามันแรงนะแต่ซื้อมือสองมือสองน่าจะพันกว่าบาทแล้วมั้งขายเป็นคู่ครับคู่นึงก็อยู่ร่วมๆพันอ่ะพี่โจซื้อได้เพราะจริงๆแล้วในเพจของอาจารย์ก็มีลูกศิษย์เนี่ยขายที่ขอนแก่นก็มีขายที่สารคามก็มีขายนะครับที่คุณโจสารคามตอนเนี้ยครับผมถังอ่ะผมไปทำสีมาแล้วแต่ทำไมถังอ่ะเขาไม่ได้เป่าออกมันเป็นที่สนิมอาจารย์อ๋อมันมีน้ำยาล้างครับพี่โจมันมีน้ำยาล้างเลยนะครับอยู่ในเฟซอาจารย์นี่แหละเป็นเพื่อนเฟซก็มีอาจารย์แนะนำได้คุณโจเข้ามาที่เป็นเพื่อนเฟซอาจารย์ก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์แนะนําคือน้ํายาล้างสนิมในถังเนี่ยมันมีขายแล้วนะครับผมเอางี้ดีกว่าขึ้นเบอร์พี่อ้นไว้ขึ้นเบอร์อาจารย์ไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ไม่โบขึ้นเบอร์แล้วก็เดี๋ยวให้พี่โจเนี่ยคุยหลังไมค์ได้ครับเดี๋ยวจะดีมั้ยพี่โจดีมั้ยพี่โจดีครับดีครับเออคุยกับพี่หลังไมค์เผื่อจะมีเรื่องราวที่คุยกันยาวกว่านี้ใช่ครับแต่ตอนนี้กำลังโมดิฟายประมาณ4คันอาจารย์โอ้โหอันนี้เนี่ยเห็นเบอร์ยังพี่เอาโมดิฟายใช้เองหรือว่าเอาไปขายยังไม่รู้ว่าน้องมันไม่ขายน้องมันซื้อมา4คันแล้วผมช่วยทำอ่ะอ๋อโอเคพี่โจเขาโมเคอาร์พี่ซื้อตอนซื้อมาสภาพเป็นไงราคาอะไรอ่ะราคาประมาณหมื่นกว่าบาทอาจารย์โอ้เอาเรื่องนะหมื่นกว่าสภาพวิ่งหน้าไหมพี่วิ่งได้วิ่งได้เหมือนได้ครับมีเล่มด้วยอาจารย์โอ้เยี่ยมเลยต้องมีเอกสารนะพี่โจนะนี่รีนิวเสร็จแล้วขายตั้ง 50,000 บาทไปเลยนี่แล้วพอเข้ามาเป็นเพื่อนเฟซอาจารย์นะถ้าใครชอบอาจารย์กำลังทำอยู่ไหมครับใช่ครับผมแต่อาจารย์ก็ทำหลายอย่างครับต้องทำแข่งด้วยทั้งแต่งสวยด้วยทั้งใช่ครับอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างแล้วอาจารย์เสื้อทองมันใส่กับผมได้ไหมใส่ได้ครับเสื้อทองสามารถต้องเบิกทั้งชุดต้องเบิกมาทั้งชุดใส่ได้พี่ก๊อฟคือฐานล่างเหมือนกันครับแต่คลิปมันทำงานไงก็คือต้องเปลี่ยนคลิปไปด้วยคลิปมันจะยุ่งคนละฝั่งใช่คลิปตัวแรกคลิปเป็นแกนวิ่งเหมือนนี้พี่โจฟังก่อนนะครับการที่เราจะเอาเสื้อทองตัวใหม่มาเนี่ยพี่โจรู้ไหมว่าพี่โจต้องเอาอะไรมาบ้าง พี่โจจะต้องเบิกอะไรของเขาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นไฮคลิปนะครับหรือว่าจะเป็นซูเปอร์คลิปเนี่ยเราฝั่งขวาเนี่ยเราจะต้องเบิกมาเกือบหมดเลยนะครับมีข้อแตกต่างนะแต่ใช้ได้ทำได้ใช้ได้ทำได้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นฝาข้างขวานี่เราไปหามาก่อนนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ลูกปืนของกาวนาคัสเนี่ยกาวนาของวาวเนี่ยจะใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยกาวนาตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเบิกเนี่ยช่วยเบิกเป็นรุ่นใหม่นะครับพอลูกปืนมันจะแก้ต่างมาแล้วคือแก้มาให้แล้วนะครับให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ความทนคงทนได้นานกว่าครับผมตรงนี้นะครับช่วยเบิกเป็นของตัวใหม่นะครับโหจะยกก็เยอะนะเชื่อมาฝามาวาวอีก2ตัวฝาครอบข้างวาวเนี่ยราคาตัวนี้ไปไหนพี่ก๊อฟรู้มั้ยไปไหนไม่รู้เมื่อวานเนี่ย ผมคุยผมเปลี่ยนให้คุณหมงเนี่ยหมงบางปะทองเนี่ยเฉพาะวาวคู่หน้าเนี่ยวาวไอเสียเนี่ย 4,200 นะครับคู่ละใช่ครับคู่ละราคาต้นทุน 4,200 เสื้ออีกเสื้อตอนนี้ถ้าเป็น BW ตัวนี้อยู่ที่7,900 นะครับ 11,000 แล้วอ่ะครับฝาก็อยู่ที่ 1,850 อ่ะคลิป2ข้างฝาครอบฝาครอบข้างอยู่ที่600 ครับลูกสูบอยู่ 1,850 โอ้พี่เริ่มบวมประมาณสัก 16,000 อ่ะไม่พอครับไม่พอด้วยทะลุครับทะลุไปเลยครับเพราะว่าทะลุอย่าไปปาดฝาดิไม่ห้ามปาดฝาจริงๆแล้วคุณโจต้องเยอะกว่านั้นเพราะว่ารายละเอียด KR ประเกณฑ์แผ่นเดียวยัง200กว่าแล้วอาจารย์ขออย่างเดียวเลยนะอย่าไปใส่อะไหล่เทียมเด็ดขาดเพราะว่าอะไหล่เทียมเนี่ยไม่เหมาะกับ KR เลยแล้วไม่เหมาะกับไม่มีค่ายไหนที่ทำอะไหล่เทียมที่แบบว่าดีที่สุดสำหรับ KR ใช่ครับมันจะไม่เหมาะกับงาน KR เลยครับพี่โจโดนเข้าไปนี่มี 20,000 อ่ะมีจุกครับด้วยมั้ยน่าจะรายละเอียดส่วนลึกถ้ายังไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ซื้อขายกับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับเราปรึกษาได้เดี๋ยวอาจารย์ให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำร้านอะไรได้ครับทางรายการจะมีพวก2จังหวะมาบ้างไหมครับมีครับก็อาจารย์ทำแต่2จังหวะแล้วครับเดี๋ยวจะมาโชว์ในรายการนี่นะฮะก็จะในรายการครับในรายการพวก KR นี่แหละครับเร็วๆนี้ครับโชว์ให้ดูเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เพราะว่าใกล้เสร็จแล้วอย่างที่บอกครับว่ารายละเอียดเรื่องทะเบียนนะครับเรื่องเอกสารแล้วก็จดไม่ได้ว่าขโมยมาไม่ใช่ครับเพราะว่าในเรื่องของการสะบัดตอนนี้เพิ่งได้มานะครับแล้วก็กำลังติดตั้งตัวคอปเปอร์เขาเรียกตัววาวครับวาวไอเสียไอวาวตัววาวของคาลิเปอร์หลังเนี่ยครับ
คือวาล์วแบบถอดได้อ๋อตัวปลั๊กใช่ครับเขาเรียกว่าคอปเปอร์สายเบรกหลังแล้วก็คอปเปอร์สายน้ำมันแล้วก็คอปเปอร์สายเบรกหน้ามีแบบ GP เลยนะใช่ครับก็เมื่อกี้ยังคุยกับพี่ตู่เลยว่าโมโต้ทรีนะครับดุมหน้าหลังนะครับไม่เหมือนใครในประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็จานเบรกหน้าหลังคาลิเปอร์หน้าหลังไม่เหมือนใครคิดว่าถ้าเหมือนก็น้อยมากนะครับน้อยมากๆเดี๋ยวจะมาให้ชมครับพี่โจติดตามนะเร็วนี้ครับได้เจอแน่นอนครับเป็นคาวาซากิรุ่นไหนแล้วก็ลุ้นกันครับแล้วมีโลโก้อาจารย์นนท์ติดแน่นอนเมื่อกี้พี่โจจดเบอร์อาจารย์เวลาขี่มาแล้วดับเครื่องอะน้ำมันตีกับหม้อน้ำอะเป็นไรครับอาจารย์ก็คือว่าน้ำวนเนี่ยในหม้อน้ำตัวนี้เป็นหม้อน้ำมีเนียมหรือเปล่าครับหม้อตัวแรกไม่ใช่ครับเป็นมีเนียมหรือเป็นหม้อน้ำเดิมครับตัวแรกไม่มีเนียมอาจารย์เป็นมีเนียมหรือยังครับพี่โจเป็นแล้วครับเป็นแล้วพี่โจหม้อน้ำมีเนียมพี่โจรู้ไหมว่าในความจุของเดิมเนี่ยอยู่ที่700ซีซีหม้อน้ำมีเนียมเนี่ยอยู่ถึง900ซีซีซึ่งน้ำมันวนเยอะการพอเราปิดสวิตช์ปุ๊บในน้ำมันตีวนน่ะถูกต้องแล้วนะครับจะมีปัญหาไหมงั้นถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเช็คที่เทมเลยครับว่าร้อนไม่ร้อนถ้าบางตัวที่เราซื้อหม้อน้ำมีเนียมมาเนี่ยการทำงานเขาคือว่าบางทีเขาช่องเนี่ยใหญ่ไปเนี่ยมันมีผลนะครับมันมีความร้อนนะครับเพราะว่าน้ำมันเวียนช้ามันมีเวียนช้ากับเวียนเร็วนะครับพอเวียนเร็วปุ๊บเนี่ยความร้อนไม่สะสมแต่พอเวียนช้าปุ๊บมีความร้อนตรงนี้เรามีปัญหาเราเช็คเทมเลยครับเกหม้อน้ำเลยนะครับว่างอกเข็มมันงอกขึ้นไหมหรือว่าอยู่เฉยๆต่อตัวเซนเซอร์ยิ่งเข้าไปในตัวหม้อน้ำมันจะมีเกลียวอยู่ครับหน่อมีของเขามีขึ้นไปเทมมันถ้าบางคนซื้อหม้อน้ำมาแล้วไม่ต่อความร้อนมันจะไม่โชว์ตอนนี้มันมี2จุดถ้าเป็นวิกเตอร์เราจะต้องขันตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่ฝาสูบแต่ถ้าเป็น KR นะครับจะอยู่ที่หม้อน้ำนะครับผมแล้วทีเนี้ยไอ้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ยถอดเป็นแท้นะถ้าเป็นของเทียมเมื่อไหร่เขาจะอ่านหลอกเราเลยมันจะเป็นทองเหลืองหรือเป็นทองแดงไม่แน่ใจตัวนั้นจะเป็นทองเหลืองครับทองเหลืองแล้วก็มีสปริงแล้วก็จะมีตัวลิชิเตอร์ต่างต่อขึ้นมาเราเช็คดูพี่มีความรู้อยู่แล้วครับพี่โจพี่โจเป็นช่างอยู่แล้วเลยเนาะพี่โจก็มีอะไรก็โทรหาอาจารย์นะจดเบอร์ยังอ่ะพี่อาจารย์ขึ้นเบอร์อีกทีนะครับขึ้นเบอร์อีกทีนึงขอเบอร์อีกทีครับผมขอเบอร์อีกทีครับทีมงานขอบคุณมากครับอาจารย์พี่ๆครับครับผมครับโจดีครับดีครับโจครับแต่งรถสวยเสร็จแล้วอยากจะมาโชว์รายการยินดีดีครับอย่าลืมแล้วกันทั้ง4คันครับตอนนี้ครับครับสวัสดีครับตอนนี้อาจารย์มีคันนะครับของคุณมงนะครับที่อยู่บางบัวทองซึ่งทำอยู่กับอาจารย์นี่แหละครับเดี๋ยวจะมารีวิวด้วยก็ตอนนี้ก็รอแค่ผ่าเครื่องในส่วนช่องต้องมารอเหงาอีกไม่เหงาตอนนั้นได้มาแน่นอนครับโอเคไม่ผ่าครับผมช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider